แต่ตอนนี้คุณพูดถึงระดับใหม่ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงผมอยากจะเข้าใจในจุดที่ผู้คนบอกว่าเอาละโอเควิวัฒนาการไม่ได้เกิดขึ้นโดยการผันแปรแต่เป็นการผ่าเหลาและปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบการผ่าเหลาได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน20ปีให้หลังมานี้มันทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการผ่าเหลามันไม่ได้เป็นผลของวิวัฒนาการครับมันเป็นความสามารถของเราในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ยังประโยชน์ได้สามารถติดตามการผ่าเหลาที่ยังประโยชน์ใน DNA ได้อย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้มาก่อนนะครับบางคนเห็นแบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีขึ้นในบางสภาพแวดล้อมหรือกระต่ายบันนี่ที่มีสีขนที่ต่างกันและกลมกลืนกับหิมะได้ดีคุณพูดว่ากระต่ายเฉยๆก็ได้นะครับพวกเขาเป็นผู้ฟังวิทยาศาสตร์พวกเขาเข้าใจได้ครับเมื่อก่อนพวกเขาไม่สามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ปัจจุบันนี้เราทำได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า Project Human Genome Sequencing กันมาแล้วซึ่งคำประกอบ DNA ของมนุษย์จะถูกแปลรหัสตัวอักษรต่อตัวอักษรต่อตัวอักษรจนถึง 3,000 ล้านตัวในเซลล์ของเราแต่ก่อนนั้นมันเป็นงานที่ยากจริงๆครับมันต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษเลยหรอครับหรือใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์มันก็คล้ายกับคอมพิวเตอร์ย้อนกลับไปช่วงปี50พวกเขาจะใช้ห้องที่รกเกกะและมีราคาแพงแต่ปัจจุบันนี้คุณมีคอมพิวเตอร์อยู่ในมือคุณซึ่งสามารถเข้าถึงโลกได้แล้วก็เหมือนกันครับเทคโนโลยี DNA sequencing ที่มีความรวดเร็วที่มากขึ้นและถูกลงมากขึ้นและง่ายมากขึ้นและตอนนี้ผู้คนสามารถทำจีโนมซีเควนซิ่งของสิ่งมีชีวิตใหม่ๆได้คุณรู้ไหมมันเหมือนกับว่าเพียงแค่ให้นักศึกษาเข้าไปในห้องแลบในช่วงบ่ายและบอกว่าทำซีเควนซิ่งให้ฉันหน่อยสิและตอนนี้เราก็สามารถติดตามการผ่าเหล่านี้ได้แล้วครับดังนั้นมันจึงเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้คุณสามารถเขียนหนังสือที่น่าทึ่งอย่างเล่มนี้ขึ้นมาได้สินะครับว่ามันจะไม่ใช่การคาดเดาอีกต่อไปเพราะตอนนี้เราสามารถดูการผ่าเหลาที่เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่ามันช่วยสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่และอย่างไรและจากการวิจัยของคุณนี้และครับปรากฏว่าพวกมันช่วยสิ่งมีชีวิตได้มีการผ่าเหลาหลายอย่างที่ช่วยพวกมันได้ครับแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือว่าการผ่าเหลามากมายเป็นการทำลายสิ่งที่มีอยู่แล้วมันทำลายยีนที่ทำงานอยู่ในบางสิ่งมีชีวิตและมันเปรียบเหมือนกับว่ามันงับและโยนมันออกไปและนั่นมันช่วยได้ในบางสถานการณ์ครับและผู้คนอาจจะสงสัยว่าทำไมการทำลายบางส่วนจึงเป็นการช่วยล่ะก็คือถ้าหากคุณลองนึกถึงรถของคุณสมมติว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการรักษาระยะน้ำมันของรถคุณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นวิธีที่รวดเร็วและง่ายได้ในการรับระยะน้ำมันสะสมที่ดีขึ้นคืออะไรแน่นอนคุณสามารถโยนสิ่งของออกไปคุณสามารถลดน้ำหนักรถลงได้โดยการถอดประตูทิ้งออกไปถอดประตูแล้วทิ้งออกไปแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์แต่ถ้าหากว่าตอนนี้ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับระยะน้ำมันที่ดีขึ้นวิธีก็คือโยนสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปและเซลล์ทำแบบนั้นเช่นกันครับผมลองนึกภาพว่าหลายคนกำลังคิดว่าแล้วยังไงต่ออีกในหนึ่งการผ่าเหลาเป็นการการทำลายพันธุกรรมและนั่นมันเป็นการช่วยสิ่งมีชีวิตได้แล้วทำไมมันถึงเป็นปัญหาของทฤษฎีดาร์วินหรอครับครับพวกมันแสดงเห็นว่ากลไกของทฤษฎีดาร์วินนั้นที่จริงมันเป็นการทำให้เสื่อมลงยังทรงพลังมากกว่าจะเป็นการทำให้มันวิวัฒนาการเพราะมันมักจะเป็นการไปทำลายสิ่งต่างๆและทิ้งมันไปเหมือนตัวอย่างที่ผมได้พูดไปและแบบนั้นมันจะไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างความซับซ้อนยังเครื่องจักรโมเลกุลที่เราพบในเซลล์ได้ครับโอเคครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ก็คือว่าถ้าหากว่าผมมีหมาป่าและผมก็ต้องการเพาะพันธุ์สุนัขให้เกิดความหลากหลายทางสายพันธุ์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงถูกไหมครับสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ก็คือว่าคุณกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่กระบวนการวิวัฒนาการแต่มันคือกระบวนการทำให้เสื่อมลงซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้แบบจำลองดีเอ็นเอโดยมาตรฐานของสุนัขและคุณก็ทำลายมันดังนั้นแล้วคุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับสิ่งนี้หน่อยครับใช่ครับคุณเชื่อไหมครับว่าจีโนม DNA ที่สมบูรณ์ได้รับการจัดลำดับไม่ใช่แค่ของหมาป่าเท่านั้นและไม่ใช่ในสุนัขบางสายพันธุ์นะครับแต่ยังมีสุนัขอีกหลายสายพันธุ์มากมายสุนัขพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้คนได้ติดตามดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกมันมีสัดส่วนที่เล็กกว่าหรือมีขนที่หนากว่าหรือในคุณลักษณะอื่นๆที่ต่างกันและปรากฏว่าที่มันมีขอบเขตจำนวนมากนี้
มันก็เนื่องจากว่าเป็นการทำลายยีนที่มันมีอยู่เดิมแล้วมันมียีนที่เกี่ยวข้องกับขนซึ่งถ้าหากว่าคุณทำลายยีนนั้นก็จะทำให้เกิดขนหยิกและยีนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของกระดูกถ้าหากว่าคุณทำลายยีนนั้นมันก็จะตัวเล็กลงและมียีนพัฒนาที่ช่วยพัฒนาจมูกและถ้าเราทำลายยีนนั้นจมูกมันก็จะสั้นเหมือนบลูด็อกดังนั้นแล้วเราได้แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีของดาร์วินนั้นทำงานอย่างไรโดยการคัดเลือกผสมเทียมแต่มันทำงานโดยการทำลายยีนผมรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นคือหรืออีกในหนึ่งมันก็คือสิ่งที่ทำให้เราไปสู่ข้อสรุปมันมีโมเดลดีที่มีอยู่จริงที่พบเห็นกันได้ในสุนัขและแมวซึ่งมีสิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้และคุณกำลังพูดว่าเราสามารถมีวิวัฒนาการระดับจุลภาคได้ที่เราสามารถทำลายยีนเพื่อให้เราสามารถสร้างแมวพันธุ์ต่างๆหรือสุนัขพันธุ์ต่างๆได้แต่เนื่องจากเราไม่ได้เพิ่มยีนหรืออะไรก็ตามเข้าไปใหม่เราจึงไม่มีทางที่จะจับสุนัขมาผสมให้ออกมาเป็นยีราฟหรือเป็นม้าได้คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนสุนัขไปเป็นอย่างอื่นได้หรือพูดง่ายๆว่ามันจะยังคงเป็นสุนัขพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งเสมอใช่ถูกต้องเลยครับมากไปกว่านั้นคุณอาจคิดได้ว่าสุนัขตัวนี้ถูกเลือกเอาไว้สำหรับความหลากหลายเฟรนด์พุดเดิลหรือพันธุ์อื่นๆยีนเหล่านั้นถูกเอาออกไปแล้วมันหายไปแล้วแล้วมันจะไม่กลับมาอีกดังนั้นความสามารถของสุนัขนั้นถูกเลือกเอาไว้แล้วให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมันถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นความเปราะบางทางวิวัฒนาการสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปผมอยากให้คนทั่วไปได้เข้าใจด้วยครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์อย่างเราคุณก็รู้เราเข้าใจกันดีแต่พวกเขาอาจไม่รู้ผมเป็นนักวิทย์ผมรู้ดังนั้นประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าคุณกำลังจะบอกว่าพวกนิยมดาร์วินได้พูดว่ายกตัวอย่างเช่นมันไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีขอบเขตซึ่งสปีชีส์นั้นไหลลื่นไปได้เรื่อยๆถ้าว่าผมเพาะพันธุ์สุนัขนานมากพอผมอาจจะทำให้มันตัวเล็กได้เท่าแมลงวันเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณกำลังจะบอกว่ามันมีความจำกัดของความเป็นสุนัขและผมเพิ่งบัญญัติคำนั้นขึ้นมาเลยครับมันถูกจำกัดและมันก็เหมือนกันกับความใหญ่ของสุนัขที่จะใหญ่ได้เพราะผมคิดว่าในหมู่พวกเราที่มีรู้วิทยาศาสตร์คุณคงคิดเหมือนกับว่าทำไมฉันถึงจะเพาะพันธุ์สุนัขให้ใหญ่เท่าห้องนี้ไม่ได้ล่ะแต่คุณบอกว่าผมทำไม่ได้ครับผมแต่เจ้าคริฟฟอร์ดทำได้เนาะครับใช่เขาตัวสีแดงไปทั้งตัวด้วยที่คุณว่ามาถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วผมได้เขียนไว้ในหนังสือเกี่ยวกับจำนวนของสิ่งที่ผมเรียกว่าสปีชีส์ที่พัฒนาอย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะบนเกาะก็ยังเช่นนกฟินช์ของดาร์วินที่เกาะกาลาปากอสและปรากฏว่ามันมีนกจำนวนหนึ่งนกฟินช์ที่อยู่บนเกาะกาลาปากอสมาหลายล้านปีและมันได้ก่อตัวขึ้นเป็น10หรือประมาณ16สปีชีส์ซึ่งค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับและอีก 2-3 ระดับจากสปีชีส์ก็คือสกุลครับแต่ไม่มีแฟมิลี่ใหม่ซึ่งนั่นคือระดับต่อไปของมันและมีปลาอื่นๆที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าซิกริตในทะเลสาบแอฟริกาและพวกมันอยู่ที่นั่นเพียง 15,000 ปีและทราบกันดีว่าเนื่องจากทะเลสาบวิกตอเรียระเหยไปเมื่อ 15,000 ปีก่อนและสปีชีส์เหล่านี้ไม่พบที่อื่นในโลกพวกมันมีประมาณพันสายพันธุ์สปีชีส์ใหม่มีจำนวนของสกุลใหม่แต่ไม่มีแฟมิลี่ใหม่และระดับของ family ทางชีววิทยาคือเช่น family แมวกับ family สุนัขโอเคสิงโตกับเสือม้าป่ากับสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นครับและผมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในหนังสือว่านั่นคือขีดจำกัดของการวิวัฒนาการโดยไร้ทิศทางของทฤษฎีดาร์วินมันสามารถมี species ใหม่และสกุลใหม่แต่ไม่สามารถสร้างแฟมิลี่ใหม่ได้โดยการวิวัฒนาการแบบไร้ทิศทางครับตอนที่ผมได้คุยกับสตีเฟนเมเยอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเสนอว่าในยุโรปไม่ค่อยจะมีผู้คนที่ล้ำยุคของโลกในด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเปิดรับในการพูดถึงเรื่องนี้แต่ในการประชุมระดับสูงสุดมันไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดอย่างในห้องรับรองคณะที่ห้างแกลเลอรี่ลาฟาเยตหรือมหาวิทยาลัยลีฮอยและเลือกบางอย่างมาคุยกันหรือจากหนังสือห
ห้องแคลอรี่ลอฟเยตโรนั่นนั่นมันใช่ครับเราจะตัดต้นนั้นออกครับขอไปด้วยครับผมขอไปครับใช่ครับมันน่าประหลาดใจแต่ก็จริงนะที่ผมประมาณว่าอย่างน้อยก็1ใน3ของศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาและนักวิชาการด้านชีววิทยาคิดว่าทฤษฎีของดาร์วินนั้นไม่เพียงพอต่อการอธิบายโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับนั่นแหละสุดยอดเลยครับพูดอีกทีได้ไหมครับประมาณ1ใน3ของนักวิชาการด้านชีววิทยาที่ไม่ใช่ฝั่งที่เชื่อในการออกแบบอันทรงปัญญาเบื่อหน่ายกับทฤษฎีของดาร์วินโอเคนั่นมันยิ่งใหญ่มากสำหรับผมครับผมชอบที่จะฟังมันนะโอเคครับแต่ถ้ามันถูกพูดถึงแค่ในวารสารระดับสูงหรือการประชุมทางวิชาการเมื่อสื่อสาธารณะเก็บงำมันไว้และเผยแพร่แต่ดาร์วินอยู่ตลอดเวลาและมันถูกเสนอว่าเป็นแนวร่วมทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าทฤษฎีของดาร์วินเป็นที่รู้กันว่าสามารถอธิบายทุกๆอย่างได้แต่นักชีววิทยาที่เชี่ยวชาญก็รู้ว่าว่ามันมีปัญหาอยู่Like, that's one level of that's not explained. But you're now talking about a completely new level. So I want to get to that idea. So at some point, somebody says, okay, evolution goes by, we don't call it variations, now it's mutations, and now we can look at mutations. So what is it in the last 20 years that makes it clear that that can't work? Well, it's our ability to track downhelpful changes, helpful mutations in the DNA. As I said earlier, we couldn't do that before people would see some bacteria grow better in a certain environment or a bunny rabbit have a different coat color and blend into the snow better. You can just say rabbit. It's just it's a scientific audience. But they couldn't track down what was going on. Now we can. Why? Because of technology. Everybody, I think, has heard of the Human Genome Sequencing Project, where the DNA complement of humans has been deciphered letter by letter by letter by letter, 3 billion or so. But that was really tough sledding. It took a decade or so, billions and billions of dollars.But it's kind of like computers back in the 50s. They took up rooms and they were clunky and expensive. Now you've got computers in your hands which can access the world. Same thing with DNA sequencing technology. It has become faster and cheaper and easier. And now people can sequence genomes of brand new organisms, you know, in an afternoon, have their graduate student.Go into the lab and say, sequence that for me. And so now we can track down these mutations. Okay, so the big news that enables you to write this devastating book is that it's no longer speculation. We now can look at the actual mutations and determine whether they are helping the organism and how. And based on your research,Well, it turns out that they do help them. There's lots of mutations that help. But the bottom line is that overwhelmingly, the mutations are ones that break things that were already there. They take genes that are working in some organisms and figuratively snap them and throw them away, and that helps in some circumstances.And people might wonder, you know, how can breaking something help? Well, if you think of your car, suppose your life depended on you getting better gas mileage for your car. You know, what's a quick and easy way to get better gas mileage? Well, of course, you can throw things away. You can take off weight. You can take the doors and throw them away. Take the hood and throw it away. Of course, those are useful in some circumstances.But if right now your life depended on your car getting better gas mileage, the way to go is to throw those out. Nacelle does that too. I just imagine a lot of people are thinking, well, so what? In other words, if mutation is the genetic code is broken here and that helps, why is that a problem for Darwinism?
Well, because it shows that Darwin's mechanism is actually powerfully devolutionary rather than evolutionary. It strongly tends to break things, throw them away, like the example I talked about, and that's not going to be something that constructs sophisticated molecular machinery such as we found in the cell. Okay, so what you're saying is if I have a wolf and I want to breed dogs of various kinds, which basically has happened, right? You're saying that it's not a process of evolution, it's a process of devolution, meaning that you take the standard dog model of DNA and you break stuff off of it. So to tell us about that. Yeah, believe it or not, the complete DNA genome has been sequenced not only of wolves and not only of a particular dog, but dozens of breeds of dogs, purebred dogs with different features so that people can track down what's going on, what is causing them to have smaller stature or fuzzier fur or other features. And it turns out that to a very large extent, it's due to breaking genes that were already there. There's genes involved in fur that if you break them, makes it curlier. And genes involved in bone growth, if you break them, it'll be shorter. And there's developmental genes that help a snout develop. And if you break that, you get a truncated snout like in a bulldog. So we did show how Darwin's theory works by artificial selection. But it's working by breaking genes. I feel like what you're saying, though, is that, in other words, what this is leading us to conclude is there are these models that exist. There's a dog, there's a cat, there are these different things, and you're saying that we can have microevolution and we can break the genes, and so we can make this kind of a cat or this kind of a dog, but we can never, because we're not adding genes or whatever, you can never breed a dog that will become a giraffe or a horse. You can never break out of the dog wheel rut, so to speak. Like, it's always going to be some kind of dog. That's correct. And more than that, you can think that, well, as this dog is selected for various things, say a French poodle or so right. on, those genes are thrown away and they're gone. They're not coming back. So the ability of the dog, the dog that has already been selected right. to adapt to a different environment, becomes more and more restricted so that that it becomes evolutionarily brittle. What you just said, though, because I want this to be clear for the layman, and because scientists like us, you know, we understand this stuff, but they don't know that I'm a scientist, but I know. So here's the issue. You're saying, I think, that Darwinists have been saying, for example, that there are no limits, that there are no boundaries, that a species is fluid, and that if I were to breed dogs long enough, I could get them as tiny as a house fly. Mm. But in reality, you're saying, no, the limits of dogness, and I just coined that word, are fixed. And the same thing with how big dogs can get. Because I think to those of us who don't know science, you'd sort of think like, look, why couldn't I breed a dog as big as this room? Why? Mm-hmm. But you're saying I can't. Well, Clifford accepted. Yes, right. And he's red, which is a whole other... That's correct. Actually, I write in the book about a number of what I call luxuriantly evolving species, particularly on islands, such as the Galapagos, Darwin's finches. And it turns out there's a number of them. The finches have been on the Galapagos for millions of years, and they've formed about a dozen or 16 species. It's kind of uncertain. And a couple of the next level up is genera, or genus, but no new families. And that's the next level up. And there are other rapidly evolving fish called cichlids in African lakes.
And they have been there just 15,000 years, and it's known that because of the lake. Lake Victoria evaporated 15,000 or so years ago, and these species are found nowhere else in the world, and there's about 1,000 of them, new species, and a number of new genera. No new families, though. And the level of biological family is like the cat family versus the dog family, okay? Lions and tigers and wolves and foxes and so on. And I make the case in the book that that is the limit of Darwinian, unguided evolution. You can have new species and new genera, but you can't make a new family by unguided evolution. As I've talked to Stephen Meyer about this, he seems to suggest that in Europe, not so much here, there are people at the cutting edge of this world in science who are open to talking about this, and that at the very highest level conferences, there isn't quite the fear that you find, let's say, in the faculty lounge at Lafayette or Lehigh, to pick something out of the, you know, the book. Lafayette. Yeah. Yeah. That's correct. We're going to cut that out in post. Okay. I apologize. Sometimes. Yeah, it's surprising but true that I would estimate that at least a third of professional biologists, academic biologists, think that Darwin's theory is inadequate. That it okay, doesn't. That, stop. That's amazing. Yeah. Say that again. About a third of non-intelligent design academic biologists are fed up with Darwin's theory. Okay, that's huge to me, to hear that. Yeah. Okay. And yet, it's only talked about in professional journals and meetings. When the public media gets hold of it, it's all Darwin all the time, and it is presented as a united front, that science says that Darwin's theory is known to explain everything. But professional biologists know there's problems with it.